ี่หนุ่มคะได้ข่าวว่าพี่หนุ่มเนี่ยรักหมามากกว่าเมย์ใช่หรือไม่ตอบครับตอบครับคุณรักหมามากกว่าน้องคุณเป็นใครคุณมาถามผมไหมคุณเป็นใครผมหนุ่มแค่ข้าครับคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นหนุ่มแค่ข้าครับก็ผมรักหมามากกว่าเมย์มันแปลกตรงไหนผมรักง่างจริงอ่ะถูกครับใช่ครับผมรักหมามากกว่าเมย์ก็อย่างนั้นพี่หนุ่มมันก็อย่างนั้นเท่มากสวัสดีครับพี่หนุ่มนานแล้วนะเราไม่ได้เจอกันนะได้ข่าวว่าคุณน่ะเลี้ยงเด็กด้วยคอนโดด้วยรถแล้วก็เงินเดือนเดือนละ 40,000 ใช่หรือไม่จริงใจพี่จริงใจเอาตอบเลยครับรู้ว่าด่านมากกว่านี้จริงใจแล้วทวนคำถามอีกทีดิทวนคำถามอีกทีฮะคุณเลี้ยงนักศึกษาด้วยรถด้วยคอนโดพร้อมเงินเดือนอีกเดือนละ 40,000 ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเพราะเขาไม่ใช่นักศึกษาครับเขาเป็นคนทำงานแล้วแต่เรื่องคอนโดเรื่องจริงเรื่องรถเรื่องจริงเรื่องรถเรื่องจริงครับแล้วเงินเดือนจริงป่ะเงินเดือนเงินเดือนก็จริงคืออย่าเรียกว่าเป็นเงินเดือนเลยครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเงินส่วนกลางมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนแถวรัชดาป่ะคะถูกต้องครับแถวรัชดาครับเลี้ยวไปเลยอยู่สายมือถูกต้องครับแล้วทุกวันนี้ยังอยู่กับเขาไหมเปล่าครับเลิกกันแล้วครับนานมากแล้วเพราะอะไรเมย์จับได้หรือไงเขาจับได้เรื่องเมย์มากกว่าฮะพี่หนุ่มคะที่ประกาศบอกว่าจะแต่งงานจริงๆไม่ได้อยากแต่งหรอกเป็นการสร้างกระแสใช่หรือไม่คะจะเทือนใจอีกแล้วครับย้ำมาสิคุณย้ำมาสิที่คุณประกาศข่าวไปว่าจะแต่งงานกับน้องเมย์เนี่ยเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าเป็นการจริงๆแล้วคือไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งหรือเปล่าใช่ไหมฮะเปล่าครับคือผมไม่ได้สร้างกระแสแต่ผมมีความตั้งใจที่จะแต่งงานจริงๆนะฮะแต่เมื่อก่อนนี้เนี่ยที่ผมไม่สามารถที่จะมาพูดได้เพราะผมเองก็มีห่วงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้อที่แล้วว่าผมเองก็มีคนอื่นดูอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมเองถ้าเกิดประกาศว่าผมอยากจะแต่งงานกับคุณเมย์เนี่ยอีกคนนึงเขาก็ต้องรู้สึกไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันเป็นการรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดสมมติว่าคุณเนี่ย25คุณอาจจะคิดว่าโอเคคุณอยากจะแต่งงานแล้วผมก็คิดนะแต่ผมคิดช้ากว่าคุณอ่ะผมมาคิดเอาได้ตอนนี้ตอนที่ผมไม่มีใครแล้วจริงๆอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดตอนนี้ผมยังมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยผมก็จะไม่กล้าผมก็จะสงสารคนอื่นเหมือนกันอ่ะอย่างผมไม่จำเป็นต้องมีกระแสแล้วไงเพราะผมลงหน้าหนึ่งมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วกระแสผมน่าจะพอแล้วนะแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลิกแต่มีความต้องการอยู่แล้วคือผมคิดว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็ตั้งใจเอาไว้นะฮะแต่ยังไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงก็คือปีหน้าประมาณกลางๆปีหน้านะครับประมาณกลางๆปีคุณเมย์นะครับฟังเลยนะครับมีเลิกที่จะแต่งกับคุณเมย์คือไม่ใช่มีเลิกอยากจะอยากความตั้งใจของตัวเองเนี่ยอยากจะแต่งประมาณกลางปีหน้ามันก็อย่างนั้นพี่หนุ่มมันก็อย่างนั้นมันก็อย่างนั้นพี่บอกเลยว่าคนบอกพี่คือคนอ่ะ